เปิดคลิปเศร้าก้อยขอกำลังใจนัตตี้เพื่อนร้องไห้เลยลั่นมึงเก่งมากกูรักมึงแม่ก็รักมึงมากจูกอกเพื่อนเลยคลิปนี้วันที่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เปิดคลิปเศร้าก้อยขอกำลังใจนัตตี้เพื่อนร้องไห้เลยลั่นมึงเก่งมากกูรักมึงแม่ก็รักมึงมากวันที่18มีนาคม2566ช่อง YouTube โกยนัทไทยดรีมชาแนลเผยคลิปตามติดชีวิต1เดือนของทั้ง3สาวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยตอนหนึ่งของคลิปเผยช่วงวันเศร้าๆของก้อยอรัชพรที่เจ้าตัวถึงกับนั่งร้องไห้นั่งระบายสีในแผ่นสรุปอารมณ์ในแต่ละวันหรือ Mood Trackerตามสีโดยเจ้าตัวก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่อะไรเต็มไปหมดแล้วจัดการอารมณ์ไม่ได้เลยมานั่งระบายสีแล้วรู้สึกว่าพอระบายเสร็จดีขึ้นเยอะมากขณะที่ตัดภาพมาที่นัตตี้เล่าเสียงสั่นเครือว่าก้อยเพิ่งไลน์มาว่าเหนื่อยมากกำลังเจอเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับก้อยมันพิมพ์มาว่าอยากให้ตี้ให้กำลังใจมันพิมพ์ไปหรือส่ง voice ไปก็ได้ตี้รู้สึกว่าก้อยเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นเยอะมากแล้วก็เข้มแข็งมากวันที่มันบอกว่ามึงให้กำลังใจกูหน่อยตี้ต้องพูดอะไรเพื่อช่วยมันดีถ้ามึงได้มาดูทีหลังอยากบอกว่าที่กูตอบช้าเพราะนั่งคิดโดยนัตตี้พูดไปน้ำตาไหลไปบอกว่าคิดไม่ออกว่าจะบอกอะไรมันดีขอคิดว่าจะบอกอะไรมันดีก่อนเปิดแชทที่ก้อยส่งมาหานัตตี้ขอกำลังใจแล้วนัตตี้นั่งคิดหาคำปลอบใจเพื่อนก่อนตอบกลับก้อยไปว่ากูร้องไห้เลยมึงเข้มแข็งมามากจนกูไม่อยากพูดคำว่ามึงเข้มแข็งนะกูแค่อยากให้มึงรู้ว่ากูรักมึงมากมากมากแม่มึงรักมึงมาก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 มึงเก่งมาก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 แล้วพรุ่งนี้หลังทำงานเสร็จมึงต้องไปเอาสิ่งนี้ออกจากตัวมึงยาน้ำตาแตกยุติสัมพันธ์แฟนหนุ่มนอกวงการลั่นเข็ดความรักหลิวอาจาริยาเปิดใจครั้งแรกหลังยุติความรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมา2ปีลั่นเข็ดความรักถึงขั้นกลัวผู้ชายไม่กล้าเปิดใจรักใครอีกนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลิวอาจาริยาเปิดใจครั้งแรกตอบทุกข้อสงสัยหลังยุติความรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมา2ปีงานนี้เจ้าตัวพูดเลยว่าเข็ดความรักถึงขั้นกลัวผู้ชายไม่กล้าเปิดใจรักใครอีกนานผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เรามูฟออนได้หรือยังจริงๆเป็นคนมูฟเองความสัมพันธ์นี้เราเป็นคนยุติเองถามว่าเขารู้มาก่อนไหมเขาไม่รู้เปลี่ยนชื่อปุ๊บบอกปุ๊บเขาคงช็อกทำไมไม่รู้อาจจะกล้าขึ้นมั้งใจเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่เหรอหรือยังไงใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วทัศนคติอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่าอายุเราไม่น้อยแล้วไม่อยากให้ต่างคนเสียเวลามีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวไหมไม่มีนะหลิวเป็นคนที่เวลาคบกับใครไม่เช็คอยู่แล้วคนนี้อายุมากกว่าเรา6ปีใช่ค่ะตอนที่คบกัน2ปีอายุมีปัญหาไหมไม่นะอายุไม่เกี่ยวแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่มันหลายอย่างเช่นความรู้สึกของผู้หญิงมันมีเซนส์เวลาเราคบกับใครคนนี้เป็นแบบไหนทัศนคติตรงกับเราไหมสมมุติเราคิดแบบนี้แต่เขาคิดอีกแบบอะไรอย่างนี้เขามีมาขอยื้อไหมไม่ชอบตรงไหนเดี๋ยวปรับให้ก็มีนะตลอดเวลาที่คบกันก็มีตลอดยื้อตลอดแต่หลังจากที่เราตัดสินใจไม่ดีกว่าแล้วเราเจอกันได้ไงเห็นแก่กินพอดีมีพี่ในวงการเขารีวิวอาหารร้านหนึ่งเราบอกอยากกินจังเลยเขาเลยส่งคอนแทคคนนี้มาให้ก็เลยติดต่อมาแค่นั้นเองเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารคือเป็นสายกิน
เราไม่ได้ตั้งใจด้วยช่วงนั้นเพิ่งเลิกกับอีกคนใหม่ๆแล้วมันเป็นอะไรที่อ่อนแอหลิวรู้สึกว่าการที่เราอ่อนแอเราเหงามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการที่เราจะมองคนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบหลอกเราปะวะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะคือมันละเอียดอ่อนเอาเป็นว่าเราไม่คิดดีกว่าคุณหลิวคุณทำธุรกิจด้วยกันไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้เรื่องธุรกิจจะเป็นยังไงจบแล้วก็ปิดบริษัทไปค่ะไม่ต้องมายุ่งอะไรกันมากมายตอนที่คบกันมีปากเสียงกันบ้างไหมก็มีบ้างนะคะแต่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมืออาจจะเป็นในเรื่องของเถียงกันอะไรแบบนี้ตอนนี้เขายังติดต่อมาอยู่ไหมไม่เขาไปแล้วเขาไปเลยเขาคงแค้นเราหรือเปล่าดูหลิวไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เราเป็นคนมูฟเองไงค่ะตอนแรกก็รู้สึกผิดแหละว่าแบบเราเป็นคนบอกเขาพี่ว่าเขาก็เฮิร์ตนะเลิกไปเดือนหนึ่งเขามีแฟนใหม่แล้วอะไรอย่างนั้นทำไมถึงใช้คำว่าเขาคงแค้นเราหลิวรู้สึกแบบนั้นเพราะหลิวเป็นคนบอกเขาณปัจจุบันนี้ยังมีความรู้สึกเจ็บใจแค้นคิดถึงไหมหรือไม่มีเลยไม่มีอาตัดไปเลยดีกว่าถ้าแวบมาว่าเหงาเราก็จะหาอย่างอื่นทำเห็นว่าก่อนจะคบกันคนรอบข้างแอบเตือนด้วยไม่แอบเขาเตือนเลยเตือนทุกคนงงมากเขาบอกว่าไม่ชอบคนนี้ไม่ใช่ด้วยที่ไม่ชอบคาแรคเตอร์เข้ากับทางบ้านเรากับเพื่อนเราไม่ได้หลายคนเตือนแล้วเรารู้สึกยังไงทำไมถึงคบต่อหลิวเป็นคนที่ถ้าคบใครแล้วตัดสินใจแล้วก็อยากจะคบให้ถึงที่สุดเรารู้สึกว่าเขาอาจจะปรับได้เปลี่ยนได้เพื่อเราหลิวคบเขาเพราะอยากให้เขาเป็นที่พักใจตอนที่หลิวอกหักหรือเปล่าก็มีนิดนึงก็เลยบอกว่าเวลาจบความสัมพันธ์กับใครแล้วตอนนี้มันเป็นบทเรียนของเราว่าเราไม่ควรรีบไปมีใครโดยที่ยังไม่ได้รักษาใจตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วหลังจากเลิกมาอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือยังอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะรักตัวเองมากขึ้นรู้สึกสบายใจแฮปปี้รู้สึกอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากกว่าที่จะไปมีแฟนแล้วต้องมีอะไรในหัวตลอดเวลาอย่างนี้คนต่อไปเราจะกล้าเปิดไหมพูดตรงๆยังค่ะมันกลัวแต่หลิวไม่ค่อยลงรูปคู่คนเห็นแฟนหลิวน้อยมากเพราะอะไรเพราะแบบนี้หลิวรู้สึกว่าพอเราคบกันไปแล้วมันไม่ใช่แล้วเราต้องมานั่งปิดมานั่งเปิดคือไม่ชอบแบบนี้หลิวไม่ได้ปิดก็บอกว่าเรามีแฟนแต่เราไม่ได้บอกว่าคนนั้นคือใครแค่นั้นเองแสดงว่าคนต่อไปที่เข้ามาในชีวิตเราต้องทำใจในจุดนี้เลยนะว่าเราไม่เปิดถ้าแต่งงานก็เปิดไงเพราะมั่นใจแล้วว่านี่คือคนที่ใช่จริงๆที่เขากล้าจะแต่งงานกับเราคนที่เราเคยคบด้วยแล้วเขาไม่เปิดอย่างนี้เขาน้อยใจไหมเขาเข้าใจนะคะแต่บางคนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนที่8ปีเขาเข้าใจค่ะหลิวมีอดีตความรักก่อนจะคนนี้มีอีกคนที่รักกันมายาวนานอันนั้นกี่ปี8จะ9ปีอันนี้นานมากอันนี้ถือเป็นความรักที่ใช้เวลารอบนี้เจ็บสุดเลยไหมเจ็บสุดเจ็บมากคือเราผูกพันกับใครมากๆแล้วเวลาเลิกกันมันก็จะเจ็บอยู่แล้วแทบไม่อยากทำอะไรร้องไห้รักครั้งนั้นใครเป็นคนยุติความสัมพันธ์ต่างคนต่างไปกันไม่ได้มากกว่าเพราะว่าเขาก็เหมือนทำงานหนักเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วเราเองยิ่งไม่มีเวลาก็เลยจูนกันไม่ติดหลิวเข็ดกับความรักไหมก็รู้สึกเหมือนกันกลัวว่าแบบเจอแล้วมันไม่ใช่แสดงว่าทุ่มเทกับความรักมากทุกครั้งที่มีความรักหลิวจะใส่ทั้งตัวและใจไปเต็มที่เลยค่ะบางทีเราก็แอบอิจฉาพี่เป็กหรืออิจฉาใครที่เขามีความรักที่ดีคบโดยไม่ต้องเลิกอย่างนี้กลัวใครเข้ามาแล้วจะหลอกหรือเปล่าตอนนี้กลัวเราต้องทำใจอีกนานเท่าไหร่ที่จะทำใจเปิดรับคนอื่นไม่รู้เลยกลัวขึ้นคานด้วยใช่อันนี้ขำมากเราเป็นคนหนึ่งที่อยากมีคู่ครองมีครบตรัวที่อบอุ่นแต่ด้วยความที่หมอดูก็ทักว่าหลิวไม่สามารถเปิดได้เหมือนคนอื่นถ้าเปิดก็จะมีอันต้องเลิกราซึ่งเราก็ไม่ได้เชื่อ
แต่พอเปิดปุ๊บมันก็เป็นแบบนี้จริงนะแสดงว่าทุกวันนี้เราเชื่อหมอดูมากขึ้นไหมก็มีแหละหลิวว่าการมูอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วบางทีการดูหมอมากๆก็เหมือนการถูกสะกดจิตนะก็ดีนะหมอดูล่าสุดเขาบอกว่าคนของหลิวที่แท้จริงจะมาแล้วมิถุนายนนี้ถามว่าเชื่อไหมมีความหวังแล้วกันที่เขาจะรักเราด้วยความจริงใจตอนนี้มีคนเข้ามาคุยบ้างไหมมีเข้ามาคุยแต่เป็นนินจาเลยผุดโผล่หายหายเขาก็คงจะรู้ว่าช่วงนี้เรากำลังรักษาใจตัวเองอีกอย่างบางคนก็มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วมาบอกรักเราก็เลยไม่เอาสเปคเราเป็นยังไงก็สูงตีเกาหลีได้หมดแต่จริงๆตอนนี้สเปคหลิวมันจะลดลงตามอายุถ้าใครเข้ามารักเราด้วยใจจริงโดยที่เรามองเห็นจริงๆแล้วรักครอบครัวเราเข้ากับครอบครัวเราได้หลิวอธิบายคำว่าขึ้นคานหน่อยก็ไม่มีแฟนไงไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกทำไมเราถึงกลัวคำว่าขึ้นคานมากเพราะเป็นคนที่เหงามากไม่ชอบอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีไม่ดีไม่มีดีกว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยความที่เราไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องความรักเท่าไหร่น้อยใจโชคชะตาไหมมีบ้างนะคนอื่นทำไมเขามีความรักที่ดีจังเลยแต่เราก็ต้องเชื่อว่าเราก็มีเหมือนกันเวลารู้สึกน้อยใจปลอบตัวเองยังไงแค่ดีดนิ้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาเราบอกกับเนื้อคู่เราหน่อยไหมคนที่จะเข้ามาจีบประกาศหน่อยตอนนี้พร้อมแล้วก็โสด 100% ใครที่ยังโสดและรักเราด้วยความจริงใจเข้ากับผู้ใหญ่เข้ากับเพื่อนเราได้ดูแลเราได้ในวันที่เรามีปัญหาถ้าพร้อมก็เรียนเชิญนะคะติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 นาฬิกาทางช่องวัน 31